มาพบกับมาสเตอร์ธีรวัฒน์สายบุตรหรือมัสทงในวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครั้งนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ไทยและสากลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยเป็นศิลปะที่เริ่มจากอุดมคติหรือความเชื่อถือศรัทธาแล้วพัฒนาไปสู่ความจริงตามธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีรูปแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใครแสดงออกถึงความเป็นมาของชนชาติไทยและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมไทยประติมากรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทยผลงานศิลปะเหล่านี้จะมีเอกลักษณ์อ่อนช้อยละเอียดอ่อนแตกต่างจากศิลปะของชาติอื่นๆงานศิลปะไทยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อดำรงชีพการสร้างสรรค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเช่นผลงานจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุเจดีย์ศาสนสถานที่เก็บพระสารีริกธาตุการสร้างสรรค์เพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครโขนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชการสร้างสรรค์เพื่อการดำรงชีพเช่นเครื่องเบญจรงค์งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากลเป็นงานศิลปะที่มีจุดเริ่มต้นจากความเหมือนจริงหรือธรรมชาติแล้วพัฒนาสู่อุดมคติหรืองานศิลปะแบบนามธรรมงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากลมีพื้นฐานมาจากศิลปะตะวันตกโดยพัฒนาจากศิลปะอียิปต์และกรีกซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะและวัฒนธรรมยุคโบราณของโลกมีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยและมีอิทธิพลต่อผลงานศิลปกรรมของชาติต่างๆทั่วโลกรวมทั้งยังเป็นต้นแบบของงานศิลปะสากลในปัจจุบันดังนั้นศิลปะสากลจึงเป็นศิลปะที่มีการผสมผสานแนวความคิดและรูปแบบต่างๆอย่างกว้างขวางมีการใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระสามารถแสดงออกได้อย่างกว้างขวางไม่จำกัดอยู่เพียงลักษณะรูปแบบของชาติใดชาติหนึ่งงานศิลปะสากลจึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์เพื่อให้ศิลปินแสดงออกทางความคิดและจินตนาการได้อย่างอิสระไม่จำกัดขอบเขตไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวสามารถชื่นชมผลงานได้อย่างหลากหลายตามแนวคิดเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งสามารถสื่อความหมายเนื้อหาและเรื่องราวของคนในสังคมผ่านงานศิลปะรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสากลสามารถแบ่งออกได้3รูปแบบคือรูปแบบเหมือนจริงรูปแบบตัดทอนรูปแบบนามธรรมรูปแบบเหมือนจริงเป็นงานศิลปะที่แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะเช่นเดียวกับที่ปรากฏในธรรมชาติโดยยึดหลักการสร้างสรรค์และการนำเสนอเหมือนที่ตามองเห็นรูปแบบตัดทอนเป็นงานศิลปะที่แสดงออกในลักษณะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงโดยเน้นรูปร่างรูปทรงและให้ความสำคัญกับรูปแบบจากความคิดของศิลปินมากขึ้นเ
รูปแบบนามธรรมเป็นงานศิลปะที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราวที่เหมือนจริงแต่มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผ่านผลงานศิลปะจะเห็นได้ว่างานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลมีความแตกต่างกันในเรื่องของจุดเริ่มต้นงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยเป็นงานศิลปะที่เริ่มจากอุดมคติหรือความเชื่อถือศรัทธาแล้วพัฒนาไปสู่ความจริงตามธรรมชาติส่วนงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากลเป็นงานศิลปะที่มีจุดเริ่มต้นจากความเหมือนจริงแล้วพัฒนาไปสู่อุดมคติหรือศิลปะแบบนามธรรมไว้พบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ